ในคลิปนี้นะครับผมเราจะทำการฉลองนะครับนะการช่องกลับมานะครับผมด้วยการตามหาที่ไลท์แรกที่หายากที่สุดใน Minecraft นะครับผมแค่เป็นไงไปดูกันได้เลยนะครับอย่าลืมกดไลค์คลิปนี้คนหนึ่งไลค์ด้วยนะฮะเพื่อมุ่งหน้าสู่2ล้าน Subscribe เหมือนเดิมเย้ช่องกลับมาแล้วเว้ยเอาละครับผมสวัสดีครับอยู่กับผม12ชามนะครับผมวันนี้อยู่กับพี่แฟนไม่ใกล้ชามนะครับเอาง่ายๆนะครับตอนนี้ช่องเราเนี่ยได้ชื่อช่อง12ชามไปทุกคนเฮ้ยพี่มาแล้วพี่ต่ออะไรครับไลค์ชื่อสเปซเอ็กซ์ว้าวเป็นลิงสเปซเอ็กซ์ใช่ครับผมครั้งนี้นะครับเราได้ทำการเปลี่ยนชื่อช่องเป็นสเปซเอ็กซ์อีกก็เหี้ยอะไรสักช่องโรแฮโอ้ก็ในคลิปนี้นะครับเราอัดก่อนที่ช่องผมจะโดนจะเขาเรียกว่านะหลังโดนในช่วงเวลาโดนแฮ็กไม่ถึง1ไม่ถึง24ชั่วโมงนะครับก็คือว่าหลังโดนแฮ็กแป๊บนึงแล้วก็อัดคลิปนี้เพื่อทำการดองไว้นะครับเพราะฉะนั้นโอเคน้องๆหลายคนนะครับผมในครั้งก่อนนะครับบอกว่าอยากให้ผมทำการไปบุกหาเจ้าแร่ที่นี่ที่มีชื่อว่าเนเธอร์ไรท์นะครับอันนี้เท่าไหร่บอกว่าใช่ป่ะยากยากชุดเพชรจะไม่ได้เลยอย่างเนเธอร์ไรท์ผมมีชุดเพชรแล้วเออใช่ผมก็มีแล้วพี่พี่ไม่มีคนเดียวพี่ไม่มีคนเดียวเลยเออเดี๋ยวผมเดี๋ยวไปหาม าครับทุกคนเห็นแย่เนเธอร์ไลท์เนี่ยมึงจะหายยังไงซึ่งในวันนี้นะครับเรามีเนเธอร์ไลท์เราต้องไปหาเนเธอร์ไลท์เว้ยแน่นอนว่าหลายคนนะครับอาจจะใช้สิ่งที่เรียกว่า TNT ในการระเบิดนะครับโน no! แพงไปมันแพงไปเรารับไม่ได้ตามมาพี่เข้ามาใช้เราใช้สิ่งที่อยู่เอ้ยเราจะไปเนเธอร์เลยเหรอไปเลยก็ได้ไปเลยก็ได้นะครับผมทับเตียงไว้ด้วยทับเตียงไว้ด้วยได้ๆน้องๆก็ฝากกดไลค์คลิปนี้คนหนึ่งไลค์ด้วยนะครับเพื่อให้กำลังใจพี่เฟรมและผมพี่เราไม่มีอาหารแฮะตายไปแล้วนะครับผมอาหารพี่นอนแล้วนอนก่อนนอนก่อนทับนอนก่อนเดี๋ยวมันเกิดเองใจเดี๋ยวเผาไอ้มันฝรั่งแป๊บนึงได้เร็วทำเร็วเฮ้ยเร็วสเปซเอ็กซ์ไม่พอใจอะไรวะอ๋ออยู่นี่ทานเจอทานแล้วโอ้ทานทำช้าจังวะนึกว่าไม่มีโอเคไปเร็วทำเร็วใจเย็นครับสเปซเอ็กซ์เฮ้ยคุณมีคนแอดเฟซผมมาฮะชื่ออะไรสเปซเอ็กซ์แอดมาสเปซเอ็กซ์ชื่อสเปซเอ็กซ์อ๋อไม่ใช่เหรอไม่ใช่ตายตายชื่ออะไรชื่ออะไรตกใจหมดเลยสเปซเอ็กซ์อีลอนมัสก์อีลอนมัสก์ชักมาโอ้ใช่โอเคครับผม I'm sorry ขนแก่อยู่ตรงนี้นะทุกคนเราต้องทำก่อนเราตักขนแก่นะผมคิดว่าเราคนนี้ทำนี่ก่อนแล้วกันนะพี่นะทำอะไรเพาะพันธุ์ทำอะไรวะเพาะพันธุ์เพาะพันธุ์ว้าวปลูกพืชเพาะพันธุ์แก่เพาะพันธุ์แก่นี่พืชจริงๆผมไม่ได้เก็บพืชเลยนั่นแหละตั้งแต่ที่ผมเล่นมานั่งฟาร์มปั๊ม FK เองเดียวไม่ทำเลยก็ปล่อยให้มันโตไปเออนี่เดี๋ยวเพาะพันธุ์แก่ดีกว่าทุกคนว้าวดีมากเจ้าแก่ร้อยพืชเราได้ปลูกไว้ตรงนี้ใช่ป่ะใช่เรายังไม่เอาพืชไปใช้เพราะว่ามันยังไม่ถึงเวลาใช้ตอนนี้นะตอนนี้คือเรายังไม่มีฟาร์มอ่ะเออมันมีพื้นที่ในการเราต้องเตรียมเราต้องเตรียมพื้นที่ใช่ผมมีนุ่มนวล นะแต่ว่าแบบเอาแบบสักระยะนี้ก่อนแล้วกันมันยังไม่ใช่ตอนนี้ดีกว่านะค่อยๆทำแบบพีละพาร์ตตอนนี้เออไปพี่ถึงเวลาไปกันพี่บอลไปพิสูจน์ว่าแร่นี้มันหายากมากครับผมไปครับโอ้ยน้องๆมันก็ไม่ได้หายากหรอกนะน้องก็รู้ไว้เลยมาเตรียมไปแกนฮะเตรียมไปอ่ะเตรียมเอาไปพี่เอาไปแกนอ่ะคนแก่ไม่ได้ผมไม่มีเลยไม่มีคนแก่ไงพี่เลยอ๋อไม่เป็นไรพี่สี่อันก็น่าจะพอเพียงพอเขาบอกว่าแร่เนี่ยมันอยู่ต่ำกว่าลาวาพี่ตามที่น้องๆได้บอกมาก็คือว่าเราต้องโอ้ยังตามไปอีกแล้วนี่มาไม่เกี่ยวครับไม่เกี่ยวไม่ว่าแร่จะอยู่ตรงไหนคือทั้งจนถึงบนสุดอ่ะมันจะมีหมดเลยมึงจะตามอีกก็ได้ตามไปอีกนิดนึงมึงตามติดชีวิตเลยโอเคทุกคนทับตาผมนะเวลาคนอยู่ในเวอร์ชัน 1.16 นะครับกด F3G มันจะเป็นการบ่งบอกชั้งมาว่าในชั้งเนี่ยจะเป็น1ชั้งนะซึ่งใน1ไกลๆหน่อยมันไปไกลหน่อยนี่ๆๆมันอะไรวะพี่เขาบอกว่าใน1ชั้งอ่ะมันจะมีกี่อันนะพี่1อันจริงจัง2อันถึง3อันน่ะประมาณนั้นเออนั่นคือนกใช่ป่ะนั่นน่ะไหนอ๋อไอ้นั่นไอ้ตัวที่ว่ายมันลาวาไงที่เราต้องเอาแทดเดิลไปเอาอ่านม้าไปนั่นไข่มันเยอะจังวะเยอะจังวะเราเยอะจังวะเราฮะไอ้พวกนี้มันยิงเราได้ใช่ปะใช่ไอ้ตัวนี้มันมีได้ไงมันมีไอ้แล้วปิดลาวาตรงนี้ลาวาตรงนี้ดีไหมตรงนี้มันดูโล่งๆไหมตรงนี้เหรอพี่เออลาวาขี้เกียจปิดอะเอาตรงไหนดิพี่ตรงนี้แล้วกันนะตรงนี้โอเคเอาเลยครับจุดแรกทุกคนผมคิดว่าจุดแรกนะอันดับแรกนะครับผมคือเราใช้เตียงนะครับเพราะว่ากูประหยัดกูไม่มีตังค์นั่นแหละครับต่อไปเอาตังโลไว้ทำตังโลไว้โอ้สามสองหนึ่งตามสองหนึ่งนั่นแหละนั่นแหละเยี่ยมเลยมาระเบิดครั้งแรกมีอะไรไหมทุกคนมาดูกันนี่เอาเรามาดูกันนี่พี่วันนี้ผมจะเป็นโอ้อยากเอ้าเอ้ยอะไรวะเนี่ยพี่มันโตขึ้นมาทุกคนครับตอนเมื่อกี้นะครับผมขึ้นเด็ดมันหลุดนะทุกคนเสร็จแล้วอ่ะผมก็วิ่งไปเรื่อยๆนะครับผมก็เลยไปเจอกับเจ้าหมูตัวนี้นะครับนะหมูน้อยเอ้ยเจ้าหมูน้อยข้าวมันดีมั้ยเอ้ยเอามาดิมาดิมันจะดรอปได้ปะไอ้มันตีโอ้โหไม่ดรอปของเลยไม่ดรอปเลยเลยพี่โอ้คือในไบโอมเนี่ยมันจะมีเจ้าหมูน้อยอยู่ทุกคนนะซึ่งไอ้วางเตียงอะไรพี่อะไรอ๋อผมไปพี่ไม่แค่หมูน้อยพี่ผมเจอหมูใหญ่เอาละนะพี่แฟมไปดีก่อนไปเลยอยู่ฝั่งก้นไปเลยข้าหมูใหญ่ก่อนมึงช่วยกูข้าหมูใหญ่ก่อน
โอ้โห Two hours later โอเคครับผมทุกคนวันนี้นะครับนะหลังจากที่2คนนี้นะครับไอ้พวกโง่พวกนี้นะครับผมเนี่ยแม่พี่มาคือแบบเน็ตเดี๋ยวนี้มันเน็ตไม่ดีนะพี่นะคือช่องกูบินเน็ตกูก็ห่วยช่องกูก็ห่วยมันกากแล้วแต่ที่โดนแฮ็กไปนี่เน็ตไม่ดีบ่อยมากเลยนะเราอ๋อพอดีว่าถ้าถามว่าทำไมเราถึงโดนนะครับคนพี่รู้ป่ะถ้าถามว่าทำไมผมถึงช่องผมถึงโดนแฮ็กนะจริงๆมันพูดได้แหละแต่ว่าไม่พูดน่าจะดีกว่าเฮ้ยดูไว้เนี่ยเราจะเบิดตรงนี้นะพี่นะไป3 2 1ปุ๊บมันคนที่โดนดิ่งแน่เลยเฮ้ยตายมั้ยไม่มีอะไรเลยว่ะทางต้องลองพี่ขอชุดไม่ชุดเกาะของมีการระเบิด4มึงอย่าลองขอร้องมึงตายมึงไม่คุ้มเหรอไอ้เฟรมมีทีได้ทางเดี๋ยวเชื่อกูว่าได้กูได้แน่นอนมาทุกคนระเบิดไปไงไปไงอุ้ยถูกแล้วดีที่ได้เฮ้ยทุกคนตรงนี้เรายังไม่ถึงใต้ลาวาเลยผมว่าผมระเบิดผิดป่ะน้องเขาบอกว่าต้องระเบิดใต้ลาวาอย่างเดียวพี่เดินบนจะหันหมดแล้วเนี่ยเออมาทุกคนเนี่ยมอนไอ้มอนข้างล่างเป็นลาวาไม่ผมขุดไปใต้ลาวาผมขุดไปใต้ลาวามันต้องขุดแล้วโว้พี่เฟมพี่เฟมลงเดินลงมาพี่เดินลงมาเดินลงมาหลังเดินมาใต้ลาวามันต้องขุดไปใต้ลาวาพี่น้องเขาบอกมาอย่างงี้ว่าเราต้องขุดตรงใต้ลาวาถึงจะได้ไม่ข้างบนก็มีมันมีทั้งชั้นอ่ะมันจะมีอยู่1อัน1อันจริงเหรอวะเออมึงไม่สัมผัสไม่ได้มันจะมีสักอันเออมึงไม่เคยมึงไม่เคยประสบการณ์ของกูหรอวะชุดดําเฮ้ยนี่อะไรอ่ะนี่อันนี้บล็อกอะไรวะนี่บล็อกอะไรทุกคนออฟซิเดียนออฟซิเดียนแม่งบล็อกกระจ่ายเดี๋ยวไอ้ทามึงไม่เป็นไรวะเฮ้ยแม็กมาบล็อกหน่อยโอ้สุดยอดใช่ทุกคนมาผมกันไฟเดี๋ยวพี่ระเบิดตรงนี้ต่อระเบิดตรงนี้ต่อทุกคนทานเจอยังวะพี่แฟมผมยังไม่เจอเลยพี่โอ้มเดี๋ยวมันจะลึกแค่ไหนวะกดให้อ่ะเออไม่กดให้แล้วตรงนี้เราอ่ะคุณบล็อกกันโอเคโอเคโอ้มอะไรนะหนึ่งสองโอ้มกูพลาดเล่นกับระเบิดเลยดูอันตรายมากเลยไม่ตายว่ะเฮ้ยนี่แหละเนี่ยมันเป็นสูตรท้าวยอดโอ้คือต้องทำแบบระวังมากเลยคนมันแรงกว่าเตียงคือเตียงระเบิดแรงกว่าเตียงทีหลายเท่าเลยนะจริงๆอ่ะมันแรงกว่าคิปเปอร์คือให้พูดตรงๆเตียงมันระเบิดแบบระเบิดโคตรแรงอ่ะทุกคนได้ทันต้องไปอุดลาวาแล้วใครมันเอาลาวาเหรออ๋อใครแม่งเอาลาวาไหลมาเทมาอย่างงี้ก็แล้วอ๋อมาจากข้างบนมาจากพวกมือนี่เองพี่มันต้องใช้เตียงแบบมหาศาลเลมอนจริงๆใช่เหรอว่ามันหายากมากแลนะพี่ว่าในความพี่เต็มร้อยพี่เท่าไหร่การหายากของแลนี่เต็มร้อยพี่ว่าไปสัก 80% อ่ะไม่80หรอกถ้าเรามีของเยอะ80ถ้าเรามีของน้อยอ่ะ99อ่ะ90อะไร99อ่ะชั้นนึงมันจะมีแค่บล็อกเดียวเองอ่ะเข้าใจถึงชั้นนึงมั้ยชั้นนึงอ่ะเข้าใจนู่นเลยนะจริงจังเลยเออผมยังไม่เจอเลยทุกคนดูดิลงตามมาไปดูถูกมันเฮ้ยคือตอนแรกผมคิดว่ามันก็ไม่ได้หายากนะมันไม่ควรจะหายากในซ้ำมันก็แบบแร่ฮะเคยหาด้วยเอ้ยไม่เคยอ่ะเอ้ยพี่เฟมเคยหาป่ะสุดยอดลาวาทะลักก่อนเลยพี่เฟมเคยหาป่ะแหละนะพี่เฟมเคยหาเป็นไงมันค่อนข้างหายากอ่ะคือไลฟ์สตรีมตอนนั้นคือ3ชั่วโมงจะหาได้ประมาณ2ก้อน3ชั่วโมงหาได้2ก้อนจริงแบบมันก็ไม่ได้แบบหาตลอดหรอกแบบเราก็ต้องกลับบ้านไปเอาของแล้วก็อะไรอะไรเงี้ยก็แบบทะเลาะไปเว็บบ้างคือทะเลาะไปเว็บป่ะเออเลยโหทุกคนแต่มันค่อนข้างหายากอ่ะพี่ว่านะเออหายากจริงยอมยากแบบยากไปเลยชั้นนึงเราต้องดูให้หมดคือดูทั้งหมดทั้งชั้นเลยโอ้ใครมันจะดูหมดทั้งชั้นข้างล่างหาไม่เจอต้องหาข้างบนข้างล่างหาไม่เจอพี่ดูดิเอ้ยแต่ว่ามันยังไม่หมดเลยว่ะขอระเบิดอีกทีนึงกันนะเออเรื่องอย่างนึงนะก้อนนึงหาว่าหายากเลยใช่ป่ะก็ต้องใช้4ก้อนในการหล่อเป็นเม็ดนึงกูไปทำไรไอ้เหี้ยบอกให้มึงบอกไอ้เหี้ยก่อนไม่ต้องทำคือแบบเราคือเอาง่ายๆเลยมึงอ่ะมึงทำได้มึงหาได้เรื่อยไปแต่พวกกูอ่ะหาช่วยไม่ได้เฉยตอนเนี้ยใช่ใช่ไม่มีของเลยคือของไม่คือของถ้ามันใช้ฟอนจูนขุดได้ไหมไม่ได้ดิได้ได้เหรอมันต้องขยันนะต้องขุดทุกอันเลยนะเว้ยต้องขุดทุกบล็อกไปในชั้นหนึ่งให้ฟอร์จูนขุดคืออะไรอ๋อฟอร์จูนเหรอฟอร์จูนขุดไปได้ฟอร์จูนขุดได้ What the fuck เดียวแหละได้ก้อนเดียวจะได้เป็นก้อนมาแล้วเอาไปเผาเอานั่นแหละทำนั่นแหละคือความพาร์ทของคอไก่ลองหาแบบขุดบัวดูก็น่าจะเจออยู่น่าจะแล้วก็แห่ๆคืออะไรพี่โอ้ my god เตียงพี่หมดแล้วมอนพกมาเสียนพี่กลับไปตัดของแก่กลับไปตัดของแก่มากลับไปตัดของแก่เดี๋ยวผมจะการตรงจุดนี้เองโอ้ยอะไรวะเนี่ยจะโตโอ้ยแตกมาแอบที่แตกแล้วใช่เหรออ่าเยอะขนาดนั้นจนที่แอบฟังไปแล้วเนี่ยเออปัญหายากแล้วทุกคนเนาะเป็นแร่ที่หายากมากผมไม่น่าดูถูกแร่นี่เลยว่ะไม่ได้จริงๆคือตอนแรกดูถูกมากนะว่ามันก็แร่ทำไมครับปกติจะหาอะไรยากขนาดนั้นป่าหรือเปล่าเออมันหายากไม่ได้นักพี่เล่นต้องเวอร์ชัน 20.16 อ่ะเออมันน่าจะหาง่ายขึ้นเปล่าพี่ว่านะทางขึ้นอ่ะลองดูทางสักทางจงเลือกทางมาเฮ้ยตรงนี้เรายังไม่ได้ขุดเลยว่ะทุกคนผมเห็นพี่แท็กหาอย่างง่ายนะเออไม่รู้ว่านั่นเขาเทพชีวิตรอดไงเราเป็นเด็กกระโปงเฮ้ยพี่เนี่ยจะแล้วใช่เออเออใส่นี่แหละของชั้นหนึ่งก็จะมีนั่นแหละเออ
เยี่ยมเยี่ยมที่สุดผมก็เจอมาแล้วทุกคนผมเจอมาแล้วแล้วมันต้องใช้เลขขุดอ่ะใช้พิกแอปเพชรว้าวนี่ป่ะเนเธอร์ไลท์เอ้าที่ไหนเนี่ยเออแล้วมันมีที่นึงอ่ะพี่เขาเรียกว่าอะไรนะพี่แฟมมันมีปราสาทที่หนึ่งในเนเธอร์ที่หายยากๆอ่ะมันเป็นปราสาทแบบปราสาทลับในเนเธอร์อ๋อใช่เป็นปราสาทพิกลินฮะปราสาทพิกลินเหรอเออทางกลับอยู่ไหนวะหายากป่ะหายากป่ะค่อนข้างมันอยู่ในไบโอมสีฟ้าๆหน่อยอ๋อก็คือแบบถ้าถามว่าหายากไหมก็คือหายากอยู่แล้วที่นี่ที่ไหนเออทุกคนเจอแล้วเราเคยมาแต่ก็ไม่เคยอ่ะเจอแล้วไปได้เวลาปิกบ้านเฮาจากการเจออันแรกกูพอละพอใจตังค์หรอพี่เออเราก็ต้องไปแค่ตำรวจก่อนเฉยๆก็ได้ไม่เป็นไรหรอกคือแบบให้รู้ไงป่ะว่ามันหายากขนาดไหนใช่จะได้เตรียมอุปกรณ์ไว้พร้อมเลยมันหายน่าจะหาง่ายเพราะมีมอนเดียวทำไมอ่ะมันมีเอ็กเลย ขอร้องแหละเย ช่องกูบินมึงให้อะไรกับดีๆในชีวิตกูหน่อยเถอะพี่นะเฮ้ยเอ็กเลมันใช้ได้เหรอเอ้ยจริงๆเอ็กเลย1.5ใช้กับ1.6ได้นะใช่แล้วมันแทบเพราะว่ามันยิงเยื้องกับ1.5เพราะว่าอันนี้มันจะเป็นตัว snapshot อยู่ทุกคนมันยังไม่ได้เป็นตัวเต็มตัว snapshot เลยสามารถใช้ได้แล้วพี่มาออกทางใต้ดินใช่ไหมพี่ลองขุดขึ้นมาข้างบนมันจะเป็นจุดอยู่ใกล้บ้านเราอะเพราะว่าไอ้ตรงจุดที่เราไม่ไอ้ทำมึงทำลายที่ใต้ดินไปก่อนดิมันจะได้ไม่ต้องเกิดใต้ดินอีกเคยทำลายไปแล้วทีนึงเว้ยเออแล้วใต้ดินก็เกิดใหม่อีกรอบนึงคือมันเกิดใหม่เยอะมากทุกคนเออแล้วอันเนี้ยคือเกิดเอาอันเดิมดีกว่าอันเดิมยังแบบมีทางกลับได้ไงเอออันเดิมกลับได้แต่อันเนี้ยมันไปทางกลับทางไหนเฮ้ยพี่ผมเจออีก2อันว่ะคนดูดิฮะผมเจออีก2อันเจ๋งโหเยี่ยมพี่มันบอกดูโคตรง่ายเลยพี่ไม่ได้หายยากพี่หว่าทุกคนเรียกผมไม่ได้เอ็กเลผมขุดมั่วก็เจอนะเฮ้ยทุกคนใช่ป่าวทางเป็นนรกพี่หาทางเป็นนรกแล้วก็ขุดขึ้นโอ้อะไรเนี่ยเอ็กเลงเอ็กลงเอ็กเลโอ้ไม่ต้องใช้หรอกทุกคนไล่สาระนะผมแบบระดับปรมาจารย์แล้วน้องๆพี่ไม่อยากพูดเยอะจานมอนเบื่อนะไก่กาบอกอู้ไก่จุกไก่จักอะไรกาไม่มีเลยเปิดลูกนี่ไปทางกลับทางไหนคือเราไม่ควรได้ใช้ไอ้นี่ขุดเนี่ยมันดูอ่ะเฮ้ยพี่ผมได้มา3ก้อนแล้วพี่ถ้าเกิด4ก้อนก็คือได้นั้นใช่ป่ะใช่แล้วมารวมกับทองมาเผาลงกับทองเฮ้ย4ก้อนว่ะพี่เราหายก้อนเดียวแต่บางทีตรงที่ว่าถ้าเราได้ก้อนนึงมาใช่ป่ะอ่ะถ้าเราได้ก้อนนึงมามันจะทำให้อันนี้ได้เลยแบบรวมกับชุดเพชรได้เลยใช่เหรอเราชุดเพชรจะกลายเป็นชุดดำเลยงั้นก็รวมกับดาบหรือพิกแอคก็ได้ให้เลือกอย่างนี้ถ้าเกิดพี่จะเลือกอะไรในตอนแรกตอนแรกเหรอพี่ว่าพี่เลือกชุดก่อนทำไมอ่ะชุดมันบวกพลังป้องกันเยอะกว่าพวกพี่แอคเป็นอะไรเท่าเดิมหมดอ่ะแค่ไม่ตกระบาไม่นี่เฉยพวกพี่แอคกระดาบอ๋อแค่สีดำพี่มีดาบแต่มันดาเมจมาแค่หนึ่งอาหารป่ะ 2,000 years later โอเคด้วยเวลาปิกบ้านเฮากลับบ้านก่อนดีกว่าเอาไปไหนดาวเอาไปไหนที่ขุดอ่ะมาจากไหนไม่ทำไม่มีที่ขุดมาจากไหนเออลงมาโอ้ยทำไมซอมบี้เต็มเหรอวะตอนที่ผมมาอะไรวะเนี่ยมาแล้วเฮ้ยเอ็นเดอร์แมนด้วยเหรอเอ็นเดอร์แมนตายเอ็นเดอร์แมนตายแล้วจะกลับยังไงกลับอะไรวะพี่เดี๋ยวทานเอาน้ำไหมพี่มาน้ำไหมพี่พี่ขุดถึงสุดปุ๊บเดี๋ยวพี่โยนน้ำถ้าจะไม่ผิดนะเวลาเรากลับไปข้างบนอ่ะมันจะอยู่ใกล้บ้านมากมีหลายอันเลยเออให้ทานอยู่ไหนอ่ะให้ทานอยู่เฮ้ยอย่าเพิ่งตายอย่าเพิ่งตายกันทุกคนอย่าเพิ่งตายร่วงไงเมื่อกี้อยู่ดีกระโดด2ครั้งได้เฉยเลยวะนี่ไปทำยอดเลยวะไปโดดเบิ้ลเดี๋ยวแล้วเกมหมดเพื่อกระโดด2ครั้งได้โดด2ครั้งแล้วผมจะโดดตัวเนี้ยเออแล้วพี่แฟมมันกระโดด2ครั้งเหรอเดี๋ยวประคับอัพเดี๋ยวมันลอยได้เนี่ยอัพเดี๋ยวมันจำมาตอนไหนวะแม่ไอ้ครับคือเกมที่ดีโอ้ยก๊อดจู่ๆนายก็อัพเดี๋ยวมันจำขึ้นมาได้นี่นะทำนายสุดยอดเกินไปแล้วอ่ะมันสูงขนาดนี้ทุกคนนี่เราอยู่ที่ Y3 กว่าโอ้พี่คุณมาสูงมากน่าจะเป็นไบโอภูเขาเออใช่ตอนนี้เราอยู่ไปโอภูเขาเขาบ้านหรือเปล่าภูเขาไม่ภูเขาจังเกิลฮิลเราจะโผล่มาแถวบ้านไปอยู่ตรงจังเกิลเลยเนี่ยใช่เราต้องวิ่งมาสักระยะหนึ่งเลยก่อนจะถึงบ้านเราแล้วทุกคนโอ้โหนานหน่อยขึ้นไป70แล้วเนี่ย10ยังไม่ถึงพื้นเลยอ่ะชึบชึบชึบเราอยู่ที่ไหนละ71เออพื้นประมาณน่าจะประมาณ90นะที่ผมคิดไว้โอ้โหเจอแล้วเจอทั้งเปล่าละโอ้ทุกคนตกด้วยออกไม่ได้สักทีแม่โอ้โหโผล่มาป่าดิบโอ้โหกูจะกลับไปไงเนี่ยโอ้โหกลางป่าโอ้ยกลางภูเขาด้วยโอ้โหแล้วกูจะกลับไปไงพี่เออนั่นเจอแล้วทาวเวอร์ผมเจอทาวเวอร์มันมาดูนี่อะไรแล้วทาวเวอร์อะไรอ่ะอ๋อทาวเวอร์บ้านเราเออดูอะไรดูอะไรเออดูแม่ไปเห็นทาวเวอร์ที่ไม่ว่าอะไรแปลกอะไรแปลกทาวมันดูแบบมันดูเหมือนเกิดมาจากธรรมชาติเพราะว่าเห็นปะมีดินทาวเวอร์ทุเรศแรกๆแบบของเอ้ยมันเกิดธรรมชาติได้ไงวะแรกๆก็ดีนะหลังๆทุเรศแล้วก็ได้ตายนี่มันแผ่นหินอะไรอะไรเงี้ยท
ิวเลยจัดในย่านนี้นี่ทำโอ้นี่ถือป่ะสุดยอดไหนไหนดูไหนไหนมันได้เป็นก้อนมาเอ้นี่มาแล้วแบ่งถือให้ไม่ให้แบ่งเลยวะดีทำเป็นไงถือแล้วมีออร่าถือแล้วมีออร่าสำเร็จเควสแม่พี่เดี๋ยวเราตัดไม่ได้ตัดพาร์ทอะแบบตัดวาร์ปอะตัดวาร์ปไปเพื่อเอาขนแกะแล้วก็หาเตียงมาเยอะก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวเราค่อยกลับมาอีกทีนึงโอเคไปทุกคนเราจะดีดนิ้วเพื่อให้ทำการรวดเร็วขึ้นนะโอเคพี่แท็กดีดนิ้วให้ผมหน่อยดิพี่ดีดนิ้วฮะอันนี้จริงๆแล้วกลับไปยังฟาร์มของเราต่อดีดนิ้วฮะไม่แฟมเราก็ได้ขอมาเยอะละเดี๋ยววันนี้เราไปทำการขุดนั่นกันดีกว่าทุกคนเพราะว่าตอนนี้เตียงเรามีอยู่เป็นโอ้โหมหากาพย์เป็นลังใช่คือเรียกว่า AFK ฟาร์มนะครับผมไม่ได้ AFK ฟาร์มหรอกก็คือผมก็ให้พี่แฟมมานั่งตัดไม้ใช่ป่ะไอ้ทามกับผมก็นั่งตัดขนแกะแล้วก็เพิ่มแกะอะไรอย่างงี้ด้วยแล้วผมก็นั่งดูว่า YouTube ผมเมื่อไหร่มันจะกลับมาได้อะไรอย่างงี้ด้วยนะเอ้ยผมมีข่าวมาให้ทุกคนฟังนะครับสำหรับตอนนี้นะครับผม YouTube ผมเขาบอกว่ามันมีโอกาสที่จะไม่ได้คืนด้วยคือถ้าเกิดคลิปนี้ได้ปล่อยมาพวกคุณโชคดีมากนะครับว่าโอ้ YouTube มันให้คืนมาแล้วถ้าเกิดคลิปนี้ไม่ถูกปล่อยมานะครับแปลว่าลาก่อนไงพี่เฟรมก็ลงก่อนเลยพี่เฟรมลงก่อนใช่ป่ะพี่ใช่พี่ก็บอกเด็กพี่ไปเลยว่าลาก่อนถ้าเกิดสมมติว่า12ทามเฮ้ยตัวมงกุฎเซฟ12ทามไม่ทันแล้วไปตัวเย็นอีกแล้วไปเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วเหรอไม่อะไรให้หันก่อนแล้วระเบิดไปตรงไหนนะพี่เราไปไกลดีกว่าไหมตรงนี้มันแบบไม่สวยเลยป่ะเออไปทุกคนเดี๋ยวเราจะทำการวิ่งไปเรื่อยๆนะครับนะเพราะว่าศักยภาพเราตายหมดเอ้ยทุกคนเขาบอกว่าตอนนี้ Minecraft มันอัปเดตนั่นมาด้วยนะให้เป็นปรับกราฟิกแบบดีเลิศพี่เฮ้ยพี่โมโอ้หมูใหญ่หมูใหญ่พิกลินด้วยพิกเอ้าเฮ้ยพิกลินโอ้โหมันไม่ลูกน้องมันไปตีมันยิงกูเนี่ยโอ้ข้างบนมีหมูใหญ่อีกตัวนึงใช่เหรอโอ้หมูใหญ่มีลูกพิกลินด้วยโอ้ไม่ลูกพิกลินมันขี่หมูได้นะใช่เหรอใช่ไอ้พวกนี้ไม่มีอันตรายไปตกไปปล่อยมันไปโอเคให้เราระเบิดเลยไหมโอ้เราระเบิดตรงนี้แหละระเบิดเลยลงไปเลยข้างล่างก่อนลงมาข้างล่างนี่แถวนี้มันโซนหมูใหญ่เลยทุกคนหมูใหญ่เต็มหมดเลยหมูเยอะเลยโอ้มีแต่หมูใหญ่เนี่ยเดี๋ยวยุ่งกับอะไรทำขอร้องโอ้ my god ตรงนี้แล้วกันนะทุกคนโอ้ยตายเนาะตายเนาะตรงนี้นะจุดแรกไฟโอ้ my god จะตายแล้วผมจะตายไม่ทำไม่ทำไม่ทำยาไม่โอ้ไม่ไม่ทำไม่ตายทำไม่ตายเออมึงเอาน่าจะเตรียมกันน่าเตรียมยากันไฟมาเนี่ยนั่นสิเออเฮ้ยนี่มาลมตัวเร็วผมมีอยู่ขวดเดียวมาสามนาทีเองอ่ะมาเร็วเตรียมมาเร็วมาเออโอเคลุยเลยพวกเราจะวางเตียงทีละหน่อยไอพี่เราค่อยๆวางนะพี่นะใช่เดี๋ยวเราเผลอตกลาวาไปตายดับอนาถเลยนะพี่ดูข้างไอ้เหี้ยทำพูดไม่ได้ขันคำเลยเกือบตายหากันหมดทุกคนแล้วพลาดก้าวเดียวนี่ย้ายที่เถอะย้ายที่เถอะขอร้องละไอ้ตรงนี้ลองตรงนี้ก่อนเอาเลยโอ้ยว่าไปเถอะมันก้าวเดียวตกลาวาแล้วเนี่ยไปมาทุกคนตรงนี้หน้าเยอะตรงนี้หน้าเยอะเฮ้ยค่อยๆแบ่งกันว่าพี่แบ่งกันป่ะนี่ไงวะเอ้ยจะแบ่งกันเราไม่ที่ขุดเพชรเรามีแค่คนเดียวนี่ให้ทำมีที่ขุดเพชรไหมไม่นะผมโดนปิดแล้วไหวป่ะโอ้ยมันลุมผมมันเอามาทั้งแม่ทั้งลูกเลยทำมาสไตล์ทำจะไปฆ่าแม่มันอะไรไอ้ตัวลูกเอาตัวลูกก่อนเอาตัวลูกก่อนเรากินลูกก่อนเออเรากินหมูหั่นลูกก่อนโอ้โหระเบิดมาไม่เป็นไรเรามีนั่นอยู่ครับยากันไฟอยู่เป็นแม่ภาษาอะไรวะมันดูดิลืมลูกนี่แหละนี่แหละไอ้ยากันไฟช่วยอะไรทุกคนตายเฮ้ยได้หนังมาด้วยตอนนี้เป็นไงบ้างหมูด้วยเป็นไงบ้างยังไม่เริ่มทำเลยโอ้โหเฮ้ยทับหมูทับจะฆ่าพี่มันระเบิดอำนาจที่อย่างแรงอะทุกคนเอาเลยพี่ลุยระเบิดอำนาจที่อย่างแรงนี่ลุยเลยโต้ที่ต้องปิดลาวานี่ก่อน Two hours laterมาทุกคนเน็ตหลุดแล้วครับทุกคนเน็ตแม่งเป็นเหี้ยไม่รู้กูขอร้องละนะนี่ระหว่างที่เน็ตหลุดนะผมก็ได้ไปทำการฟาร์มเนเธอร์ไลท์อยู่คนเดียวพี่ดิผมเจอมาตั้งหลายก้อนนะเจอตั้ง3ก้อนทุกคนดูระเบิดทุกคนดูเส้นทางแห่งการระเบิดของผมคือระเบิดแบบเป็นจุนนะพี่ตรงเนี้ยโอ้สุดคือไปเลยที่การระเบิดนะฮะมันไกลมากจริงตรงนี้อันนี้นะพี่ดูเองละท้ามันเสียงท้ามันเสียงนะเว้ยนี่แหละมาเลยพี่เฟลโอเคเอาแล้วนะนี่ในเท่าไรได้อย่างเยอะทุกคนใกล้ๆหน่อยดีกว่าเฮ้ยอะไรโอ้ลาวาโอ้ถ้าตกไปตรงนั้นจะเป็นยังไงบ้างต้องแบบว่าลาวาก่อนมันเกิดอะไรขึ้นอันตรายจริงเลยครับผมมันบินลาวาไอ้ทำจนเกิดตรงลาวาเร็วลาวาตรงนี้ไม่ลาวาอีกแล้วลาวาเยอะมากเลยจริงปิดลาวาแล้วพี่
โอ้โหมันไปถึงระบาดตรงนี้ไหนวะมาครับเฮ้ยแต่ว่าตอนนี้เราก็ทำไม่ได้แล้วดิในเทอร์ไลน์ได้อันนึงแล้วใช่ใช่ใช่เรามีหกอันละสามารถทำชุดดำได้แล้วเฮ้ยชุดดำวะสุดยอดชุดดำเป็นชายชุดดำแล้วเว้ยทุกคนเฮ้ยเยอะเลยเฮ้ยอันนี้ช้างใหม่นี่ช้างใหม่ปิดแล้วช้างใหม่ช้างใหม่ปวดปะวะปุ๊บอุ้ยระเบิดแรงจะเลยจะเลยอันนี้แรงไปบางทีแอบทุกคนแอบทำไมวะเกิดอะไรขึ้นพี่เบมมันวางไงก็ต้องแอบระเบิดมันระเบิดแรงวะระเบิดแรงวะแรงแรงแรงเกือบตายโอ้ยโอ้ยมึงจะตายกันหรือเปล่าเนี่ยไม่ตายทุกคนยังรอดอยู่ใช่ไหมไม่แล้วเราไม่ตายระเบิดเราก็จะติดไฟตายจริงจังขอร้องละทุกอุ้ยเฮ้ยนี่พี่อันนี้ผมให้น้องๆในคอมเมนต์ช่องพี่เฟรมเป็นคนตอบให้นะครับเผื่อใครยังดูอยู่ก็อยากให้เราเปลี่ยนโหมดเป็นฮาร์ดคอร์เป็นปกติไหมพี่ว่าน่าจะเปลี่ยนโหมดปกติก็ดีเราจะได้เสี่ยงตายได้อันนี้ก็ถามพี่กลัวตายกลัวตายโหมดระเบิดแล้วถามทุกคนแล้วกันนะว่าจะให้เปลี่ยนหรือเปล่านะครับอันนี้ก็แล้วแต่ทุกคนเลยแล้วกันนะฮะก็ถ้าเกิดช่องผมกลับมาได้ก็จะต้องถามนะครับว่าจะให้เปลี่ยนหรือเปล่านะทุกคนใช่อย่าลืมจะถามปกติไหมอยากแบบว่าให้แบบเสี่ยงตายอะไรเงี้ยอย่าลืมไปตอบนะครับผมนะบู๊หน่อยอะไรเงี้ยไม่งั้นตอนนี้เราเล่นคิวบูไม่ได้เลยเว้ยเราเล่นได้แต่คิวทำไมเราขุดครึ่งชั้นอย่างเงี้ยอะไรวะเนี่ยอ่ะรอโอ้ยมันแล้วเราขุดสองชั้นไม่ได้เดียวเลยเออใช่พี่ข้างบนนี่เป็นอะไรจริงของจริงนี่โอ้เดี๋ยวหาที่กำบังก่อนไม่เจอเลยเท่าไหร่เลยพี่เจอแค่อันเดียวแล้วก็หายไปเลยเจอแค่สามอันแล้วก็ไม่มีไปเหรอพี่เฟรมระวังระเบิดด้วยน้องมันต้องไปไกลหน่อยพูดปุ๊บเจอปั๊บเลยพี่โอ้ my god พูดปุ๊บเจอปั๊บทุกคนดูดิเจ็บเจ็บเจ็บแล้วว่าแกโดนเนี่ยมันพี่ตายจริงจังไม่พี่ไม่แล้วมีขึ้นลมท้ายเดี๋ยวรอดอยู่โอ้โหมึงยังรอดอย่าพึ่งนะท้ายอย่าพึ่งวางเกียร์นะไปกับมึงด้วยนะลาก่อนไอพี่เหี่ยวได้มาแล้ว6อันอะตอนนี้พี่ได้กี่อันโอ้ได้สุดฮะยังไม่ได้เลยเนี่ยพี่ไม่มีชุดอะโอ้ยแค่ละมันมีโอ้ยไม่เป็นไรพี่ไม่เป็นไรเอาเลยนะพี่เอาเลยนะเราเป็นพวกนี้เสมอพี่เดี๋ยวเราทำ6อันแล้วทุกคนเดินเท่าไรหยอกจัดดิไม่เกิดไม่โดนว่าคนเราที่มาอยู่นี่นะโอ้ลาวามันเยอะจังวะโอ้นี่มันมีบ่อลาวาอยู่ข้างพี่โอ้ my god อันนี้กันไว้ก่อนโอ้ระเบิดอย่างแรงบ่อลาวาก่อนนะบ่อลาวาคืออะไรที่อันตรายมากจริงบอกเลยใช่ไม่รู้ว่ามันจะเกิดตรงไหนบ้างนะไอ้เนเธอร์ไลท์เนี่ยร้อยปิดบ่อลาวาละช่างนี้น่าจะขุดไปแล้วมั้งไปช่างหน้าดูช่างหน้าดีกว่าไปมันไม่ลดอ่ะโอ้ยเอายังมาโอเคมาโอ้โหเดทไลน์ผมเจออย่างเยอะเลยตอนนี้พี่แฟมเจอแกละเจออะไรตอนนี้เจอแล้วครับเจอเหรอหยอกเจอแล้วครับต้องเจอทั้งอันบ้างดิพี่เจอเลยนะครับมาครับไปจะเพิ่งใจเย็นโอ้โหไอ้ทำจะข้าวอย่างเดียวเลยนี่เหตุการณ์ระเบิดบุ้มว้าวว้าวพี่ไม่ตายหรอกพี่แฟม12อันแล้ว12อันแล้วใช่ๆๆโอ้ยอดโว้โว้หายกันนึงก็ได้ทั้งตัวเล่นเรมอนเออต้องหายแค่เดียวเออหายแค่เดียวทั้งตัวพี่ลุงๆว่าต้องหาช้างนี้แล้วว่ะขึ้นไปข้างบนดีกว่าไม่มีวันหายต่อไปเออชุดเกราะเราจะไม่มีวันหายต่อไปยกเว้นจะพังจะตายใช่ยกเว้นเราจะตายนั่นคือประเด็นเด็ดเจ็ดสีว่ะวู้มาครับหาเนเธอร์ไลน์กันต่อโอ้โหมีลาวาด้วยน่าจะหายากขนาดนั้นจะได้คิดไว้ไม่เจอสักอันน่ะหายากข้อวิจัยนึงเนเธอร์ไลน์อึ้มระเบิดมาไม่มีเว้ยควรจะมีสิเพื่อนโรทำไมมันไม่มีโอเคเราบ้านดีกว่าโอ้โหตอนนี้ชักไปปลอดภัยพี่เฟรมกลับบ้านก่อนปะล่ะกลับบ้านกันเลยไอ้ทามไปทามหายหน่อยดิหายแค่เดียวพอยังกำลังหาอยู่เนี่ยไอ้ทามหาเดียวครบเลยมาครับทุกคนครับครั้งนี้นะเราจะระเบิดตรงจุดด้วยกันแม่วางหนีแล้วโผล่นี่ทางขึ้นมันอยู่ไหนมันก็ผลขึ้นอีกเยอะใช่พี่ผมพูดอีกให้ผมพูดอย่างงี้มันก็ถูกนะพี่นะมันคือความจริงที่ต้องทำทางขึ้นแล้วล่ะเออว่าต้องทำทางขึ้นเองแล้วปะงั้นมันไม่มีทางขึ้นให้อ่ะตรงนั้นอ่ะคือมันยังไงมันก็ต้องมาโผล่ตรงนี้อยู่ดีใช่ปะวะถ้าเราพังเออโอ้เจอแต่ลาวาว่ะไม่เจอแบบที่มันเป็นแบบทางปกติเลยทุกคนมีทุกชั้นเลยเหรอมันมีใช่มีทุกชั้นไม่เจอเลยแฮชั้นแต่มันหายากมากเว้ยแค่นั้นแหละที่เขาบอกว่ากันว่ามันหายากๆก็คือมันก็หายากจริงแหละจริงๆมันแล้วแต่ดวงคนด้วยแหละเนาะบางทีผมอาจจะดวงร้ายตอนโดนลบช่องแล้วมาดวงดีตอนนี้ก็ได้คุ้มกันไหมเนี่ยไม่คุ้มคุณกล้าที่คุณคู่ควรมาระเบิดอันสุดท้ายโอ้ว้าวไม่เจอเลยเว้ยเจอแค่นี้แหละทุกคนเจอยังไม่เจอเลยอ่ะเราเจอแค่นี้แหละ12อันทำชุดเกราะได้แค่นิดเดียวได้นิดหน่อยได้นิดหน่อยแค่นี้ก่อนก็ได้โอ้สามชิ้นแต่อยากได้อีกชิ้นเดียวขาดอีกแค่ชิ้นเดียวพี่มันหงุดหงิดใจว่ะพี่เต็มมันดูไม่คริยามันก็หาดิไม่ระเบิดหมดแล้วไงที่คนหมดนั่นก่อนเอา
ขึ้นบนที่กูถูกพังแล้วให้ทามหาดีกว่ามันไม่เคลียร์ทามหาหน่อยดิทีเดียวมึงต้องมาหาแถววายเลยวายล่างๆเลยเว้ยมึงลองดูวาย10วายอะไรเงี้ยวาย5แล้วเนี่ยไม่ประมาณ11ถึง20อ่ะช่วงเนี้ยลองดู11ถึง20 11ถึง20ช่วงนี้แหละทามดูไม่เคลียร์ถ้าเกิดเราหาไม่เจอทุกคนแหมจริงๆนี่ครับกลับบ้านเป๊กบ้านเฮาก่อนดีกว่ามาครับทุกคนกลับบ้านกันดีกว่าครับผมนะตอนนี้นะครับผมไปทามก็ได้มาแล้วนะฮะใช่มั้ยทามใช่โอ้ยไปกลับบ้านมีคริปเปอร์2ตัวปิกบ้านเฮาปิกบ้านเฮานะคือที่โหดต้องรีบกลับบ้านไปเพราะว่าประเด็นหลักครั้งเนี้ยพี่ไม่เกิดเรื่องแล้วเว้ยหรือว่าทำไมพี่เฟมทำไมวะมือกูต้องโทษมือกูทำไมวะมือผมได้ไปโดนปุ่มหยุดอัดเว้ยผมก็เลยแบบมือมึงแบบวันนี้ไม่ดีเลยเนาะมันจริงๆกับวันนี้ผมพูดตรงๆเลยว่ามันเหมือนวันไม่ดีมากๆเลยผมแบบผมทำอะไรพลาดหลายอย่างจริงๆอะทำมาขึ้นนี่ทำกำลังทำต้องขุดขึ้นให้อะกำลังทำอยู่คือมันดูแบบพี่แก๊กมันเป็นอย่างนี้เองพี่แฟร์ผมว่าวันนี้มันดูไม่ดีเลยพี่นะพี่เอาอันนี้ไปเอาทุกคนอุ้ยทำไมกูเจอทางนี้วะหรืออะไรที่เคยต่อขึ้นมาเองอยู่ดีก็เจอทางที่เคยต่อมาก่อนกลับบ้านกันดีกว่าปิ๊กบ้านเท่าครับบ้านแล้วผมต้องวิ่งไปจนกว่าจะเจอนะใช่ไหมไอ้ขอคอยสูงๆขอคอยเฉียดฟ้ามันก็อยู่แถวนี้ไม่ใช่หรอเออใช่ขอคอยเฉียดฟ้าอยู่แถวนี้แหละลองหาดูชึบวิ่งนี่ไปครับทางนี้นะฮะข้างล่างนี่ตอนไหนมันจะพังสักทีไปพังมันให้หน่อยดิเออเดี๋ยวจะพอยพังให้ผมนะครับเดี๋ยวผมไปพังให้อยากโผล่ข้างบนเหมือนกันนะที่แบบโผล่แล้วแบบเดินเข้าบ้านได้เลยอะแล้วอย่างเงี้ยพี่แล้วผมต้องเอาไอ้นี่ไปเผาใช่ป่ะเอาอะไรต้องเอาเดบิสไปเผาป่ะใช่ไปเผากระทองนะยังไงอะไม่รู้ต้องเผาประมาณกระทองใส่เดี๋ยวถ้าทำไม่ผิดก็เออเผาก่อนมันจะได้เป็นแร่แบบบางๆมาแล้วก็ค่อยไปคับกับทองค่อยรวมกับทองใช่โอเคมาก่อนก็เอาทองด้วยใช่ต้องเอาไปลงกับทองทุกคนเดี๋ยวว่าทองกูมี7อันไม่น้อยจังเลยเสียงน้อยทองมา13โอเคครับรอเผาเดบิสก่อนแล้วกันนะต้องใช้อย่างน้อย4อันใช่ป่ะพี่ในการทำอันนึงใช่ดูสิ4อันแล้วก็นี่ไงเนเธอร์ไลน์อินก็อตใช้ทอง4อันครับผมกับอันนี้4อันในการทำอันนึงเรียบร้อยโอ้เราได้เดบิสมาแล้วนะฮะอันนึงอันแรกของเราแล้ววิธีการเอาใส่กับชุดเกาะทำไงวะพี่ใส่ชุดเกาะก็เอาไปตีทั้งใส่ไอ้เกาะไอ้เฉยเลยตีทั้งเลยเหรอเพราะเราใช้ชุดดำแล้วไหนวะกูยังไม่เห็นได้เลยพี่ทำไม่ได้วะทำไม่ได้ไม่ใช่ตีทั้งเหรียญจะเป็นก่อนอย่างไรที่รวมปะน่าจะเป็นที่รวมปะอ๋อไอ้ที่นั่นอะไอ้เครื่องขุดเลเวลอะเออใช่เหรอใช่เครื่องขุดเวลเหรอใช่นานแล้วพี่จำไม่ค่อยได้แล้วอะเครื่องขุดเวลเหรอวะเลเวลเว้ยก็เฮียเป็นรวมไม่ใช่เครื่องขุดเวลเว้ยอ้าวจริงเหรอไม่ได้เหรอไม่ได้ตัวข้าวก็ไม่ได้เอาแล้วโดนเหลี่ยมมีกี่อย่างวะหลายอย่างอยู่อะเฮ้ยมันต้องเอาไปทำกับไอ้เครื่องถักร้อยเปล่าถักร้อยไม่หรอถักร้อยมึงจะถักอะไรเข้าไปฮะก็ถักไอ้นั่นไงเออใช่ไม่แน่อาจจะใช่ก็ได้ด้วยคือว่าอาจจะใช่ก็ได้ด้วยมอนเออถ้าใช่มานี่เด็กๆขำมึงเลยด้วยไอ้ชามมีทองอีก2อันป่ะพี่เกมมีเศษทองป่ะไม่มีพี่เศษทองเลยเหรอพี่เศษทองอยู่6อันเออเอามาเออมาเร็วตามมาเร็วเยี่ยมเศษทองไป6อันทำนี่ได้อันนึงมาทุกคนไอ้ทามเอานั่นมาเผาดิเดบิสมาเผาแล้วเดบิสมาเผาพี่แฟมผมขาดทองอันเดียวพี่ผมทำไม่ได้พี่แฟมมาทำก็ได้ตอนนี้เรายังรวมไม่ได้ไม่ใช่หรอรวมได้ยังอ่ะมันน่าจะรวมได้แล้วดิอาจจะเป็นเครื่องถักร้อยก็ได้ถักร้อยไม่พี่อ๋อผมรู้แล้วว่าทำไงคือจริงๆมันต้องคาบเอาเลยพี่แต่ว่าเกาะเราอะต้องเต็มประสิทธิภาพก็คือต้องแบบเต็มร้อยอะนี่เองนั่นนะครับผมเราเลยไม่สามารถที่จะทำได้นะฮะอดได้ใช้ชุดดำใช้พัดหน้าก็ได้ไม่เป็นไรหรอกใช้พัดหน้าก็นะใช้ชุดดำแค่สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับผมสวัสดีสวัสดีครับไปละไปใช้ลุยแรกกันเยอะเลยใช่ครับผมแล้วก็นะครับอย่าลืมกดไลค์ subscribe คลิปนี้เป็นกำลังใจด้วยนะครับสำหรับช่องที่กำลังเพิ่งบินไปนะครับผมนะเกมมันกลับมาก็ถือว่าโชคดีนะฮะแล้วก็เดี๋ยวคอมเมนต์ด้วยนะครับว่าพาร์ทหน้าเราจะปรับเป็นเอาชีวิตรอดปกติไหมเพราะว่าพี่เฟรมเนี่ยนะเริ่มจะเบื่อกับการที่เอาชีวิตรอดอย่างนี้แล้วว่าเขาระหว่างเสี่ยงไม่ได้คือทั้งพี่เฟรมทั้งไอ้ทามาเบื่อต้องแบบว่ามันเล่นมุกอะไรกันไม่ได้มันโบ๊ะบ้าไม่ได้มันแบบมันระแวงทุกอย่างอะทุกคนฉะนั้นนะครับก็ว่าเดิมผมระเบิดตูดตายคอมเมนต์ไว้นะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับผมเราก็เปลี่ยนกันนะฮะโอเคคราวนี้ขอแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับเจอกันใหม่พาร์ทหน้าสวัสดีครับไปละบายบายครับผม